วันนี้พ่อเมืองของเรารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับวันนี้มีผู้ว่าคนใหม่แล้วนะฮะคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์นั้นเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.คนที่17จากกกต.แล้วก็เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลาว่าการกรุงเทพครับแล้วก็เปิดตัวทีมงานอีกด้วย10:49 นเป็นเวลาที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธ์เนี่ยไปถึงที่สำนักงานกกต.นะครับวันนี้ไปด้วยชุดสูทสากลเสื้อเชิ้ตสีขาวสวมทับด้วยสูทสีกรมท่าก็ไม่ได้ใส่เนคไทนะฮะเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.จากนั้นนายแสวงบุญมีครับเลขาธิการกกต.ท่ามกลางสื่อมวลชนเนี่ยเกาะติดกันหลายสำนักนะฮะเจ้าตัวนั้นบอกสั้นๆบอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเคยใส่สูทออกงานมาแล้วหลายครั้งหลังจากรับใบรับรองแล้วคุณชัชชาติเดินทางต่อไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพครับแต่ว่าในจุดนี้ฮะคุณชัชชาตินั้นใส่เนคไทสีเขียวเพิ่มเติมซึ่งสีเขียวเนี่ยเป็นสีประจำกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นสีประจำตัวคุณชัชชาติที่ใช้หาเสียงด้วยเจ้าตัวนั้นถือเลิกดี 13:19 สักการะพระพุทธนวราชบพิตรครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้ามีข้าราชการกรุงเทพมหานครต้อนรับกันอย่างคึกคักจากนั้น17:50ครับคุณชัชชาตินั้นเข้าพิธีมอบหมายหน้าที่ในงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอให้ข้าราชการกรุงเทพนั้นเรียกตัวเองว่าอาจารย์เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องมีแต่เพื่อนร่วมงานที่จะพัฒนากรุงเทพไปด้วยกันครับอ้าวโอกาสนี้ฮะคุณชัชชาติครับเปิดตัวทีมงานบริหารกรุงเทพครับเป็นรองผู้ว่าทั้งหมด4คนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอีก9คนพร้อมกับเปิดเผยนโยบายเร่งด่วนอีก4เรื่องที่จะต้องเป็นเรื่องที่เร่งแก้ไขกันนะครับเสร็จจากกรุงเทพมหานครเสร็จจากที่เสาชิงช้าแล้วเนี่ยนะฮะคุณชัชชาติก็เดินทางไปต่อที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ตรงบริเวณดินแดงที่มีแผนน่ะว่าจะย้ายไปที่นี่เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ย้ายเลยนะฮะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีถึงจะย้ายไปได้ก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบปะข้าราชการกรุงเทพที่ออกมาต้อนรับกันอย่างคึกคักนะฮะช่วงเวลา 15:30 ครับผู้ว่าชัชชาติพร้อมกับทีมงานลงพื้นที่ไปสวนเบญจกิติไปเขตคลองเตยนะครับก็ถือเป็นภารกิจแรกของการทำงานในตำแหน่งผู้ว่าแบ่งเป็นทางการจุดที่ผู้ว่านั้นก็เริ่มภารกิจด้วยการปลูกต้นไม้99ต้นพร้อมนโยบายที่สัญญากันไว้อ่ะคือปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็กำแพงกรองฝุ่นทั่วเมืองนะฮะหลังจากลงพื้นที่รับตำแหน่งที่สวนเบญจกิตินั้นปลูกต้นไม้ร้อยต้นนะฮะตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างกำแพงกรองฝุ่นอย่างที่บอกซ้ำไปแล้วคุณชัชชาตินั้นนำร่องร่วมกับภาคเอกชนครับปลูกต้นโพพร้อมกับเสนอแนวคิดที่จะติด GPS ในการติดตามการเติบโตของต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชันขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบนะฮะขณะเดียวกันเตรียมขยายแนวคิดนี้ไปตามพื้นที่ต่างๆของกทม.เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มต้นไม้ใหญ่ไม่จำกัดว่าต้นไม้จะเล็กหรือใหญ่นะแต่ว่าอาจจะให้เอกชนเข้ามาดูแลนะครับในเรื่องของรุกขกรซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีภาคเอกชนที่ติดต่อมาบ้างแล้วของเราเนี่ยเห็นแล้วว่าเขตไหนมีเรื่องร้องเรียนกี่เรื่องค้างอยู่เท่าไหร่เป็นดิจิตอลเลยก็คือใช้ฟองดูใช่ฟองดูใช่แล้วก็จะบอกว่าอันไหนเปลี่ยนเป็นแดงเป็นเขียวเป็นเหลืองละก็ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช้งบมาเลยเพราะเป็นแอปที่ทำโดยกกตชเราก็ขอมาใช้ฟรีอ่ะเห็นไหมที่บอกว่างบมามีเหลือน้อยไม่ต้องกลัวนะเพราะวิธีคิดถ้าเราคิดถ้าฉลาดเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเทคโนโลยีมันไม่ต้องนั่นอ่ะไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ว่ามันมีพลังเยอะนะมหาศาลเลยแล้วผมว่าประชาชนก็สนุกด้วยเพราะก็รู้สึกว่าเขามีพลังในการแจ้งเหตุอะไรขึ้นมาสุดท้ายครับช่วง18:00 นเนี่ยผู้ว่าชัชชาติก็เดินทางไปที่อุโมงค์สามย่านมิตรทาวน์นะครับไปเปิดงาน Pride Month 2022ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางเพศแล้วก็สนับสนุนความเท่าเทียมความยอมรับในความหลากหลายทางเพศเห็นมีการเดินบ่งเดินแบบอะไรกันด้วยวันนี้ก็อาจจะมีหลายคนที่โชคดีนะฮะเนื่องจากสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันนี้เนี่ยเลขท้ายรถของคุณชัชชาติก็คือเลข96นะฮะก็ไปตรงกับเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1อีกด้วยจากนี้เลขรางวัลตัวหน้า3ตัวครับออกเลข817ก็บังเอิญไปตรงกับเบอร์8แล้วก็ตำแหน่งผู้ว่าคนที่17เอาเถอะนะไม่เกี่ยวอะไรกันหรอกเรื่องนี้นักข่าวไปถามคุณชัชชาติครับคุณชัชชาติก็บอกว่ามันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆก็ยินดีอย่าไปยึดติดกับมันมากเพราะว่าการพนันคือความเสี่ยงนะครับก็ถูกต้องแล้ว
ละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป1Dหรือดูผ่านเว็บไซต์1D.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store